ซันทาร่าร้านอาหารเปิดให้บริการแล้วคิดว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นท่านผู้ชมตั้งอยู่แคมป์ของอันนี้แม่นภาพบรรยากาศอยู่ที่แคมป์ของตะเวนกำลังสิตกดินตอนนี้ตอนหัวแรงโอ้สวยงามเว้ยด้นและบ่ได้มาหลินแคมป์ของเนี่ยแถวนี้ก็ค่อนข้างว่ายังเงียบเงาอยู่เลยเดี๋ยวพาอยากเบิ่งบริเวณแถวนี้จักหน่อยจักหน่อยจะเขาไปกินเขาอยู่ซันทาร่าเนาะอยากมาหลินในก่อนหน่อยหนึ่งนี่คนหมอกกำลังกายพร้อมนี่คนหมอกกำลังกายอยู่ในพร้อมอากาศหนาวอยู่ที่ทั้งจันทร์ตอนนี้อากาศหนาวตอนแรกๆเนี่ยคนมักมายางออกกำลังกายอยู่แคมป์ทางอ่ะออกกำลังกายแล้วก็รถก็เที่ยวหลายแถวนี่ไปข้างหน้าจังว่าก็สิเป็นจุดที่ก็จะเอาขายเสื้อผ้าขายอาหารตามแคมป์ทางเนาะแถวนี้มีหยังน่าสนใจพอตะเกาเขาเคยมาหันอยู่ข้างในมันจะมีโซนที่ก็จะเอาขายอาหารนะถ้าคนมาเปิดเนี่ยก็คนมาหลินมาเที่ยวไลน์ได้นี่มู่ว่าเขาคาเซาแพงโผดบ่เขาจังบ่มานะส่วนข้าเจ้าเห็นแล้วท่านนี้ข้าเจ้าเปิดแล้วเต็มบริหารแท้นี่เป็นของคนจีนนะเห็นเขียนภาษาจีนใส่โจโจจิลาโต้ก็มีซาแดงจำปากคำข้างล่างนี่ตะเกาเห็นนั่นนะไม่ยังก็ไอ้ห้านสินดาสินจุ่มปะยังขายอยู่ปะยังมาเบิ่งหน่อยหนึ่งดูน่าจะขายคือเก่าเสียดายเนาะตึกแถวนี้เนาะก็เจ้าสร้างไว้แหละปล่อยให้มันห่างไปเสือนะบ่มีคนมาขายเครื่องบ่มีคนมาอยู่แล้วข้างหน้านี่ท่านผู้ชมมีห่านซินดาดโอ้คักๆๆบรรยากาศนี่เอ๊ะเมื่อนามากินก่อนมื้อนี้สิไปกินอยู่บนนั่นน่ะซันทาร่าละแต่ว่าจะมีเสียงเพลงดังเนาะเดี๋ยวพามาเบิ่งหน่อยนึงปิดเสียงออกมึงบรรยากาศอยู่นี่ขายเสื้อผ้าก็มีโอ้คักหลายนี่โต๊ะก็หลายบนจอดรถก็กว้างอยู่นี่บรรยากาศดีกว่าแถวทั้งในเมืองนี่นะหามนำเครื่องดื่มเขามาในห้างกันจ้ะมาสื่อกินของข้าเจ้าเนาะอันนี้เป็นบุฟเฟ่หนาจะไหลเป็นหัวคนหนาจะคนละประมาณ59บ่โอ้สินดาตัวหมูโอ้ตัวหมูตัวหมูหันสินดาซื้อดังสุดยอดเลยตัวหมูนี่เนาะคนนิยมอ่ะพาย่างรอบึงจังหน่อยก่อนเมื่อไหร่จะมากินอยู่นี่เห็นบ่อนไรเห็นบ่อนกินแล้วนี่จะโตไวร้ายขนาดเลยกำลังจับโต59ตัวโมนี่59,000อยากมาเบิ่งแถวนี้จักหน่อยนี่บอลจอดรถมันกว้างเนาะ
แลกกันมาแล้วก็จอดได้เบิ่ดแล้วแถวนี้พอส่วนลายก็เจ้ายังบ่ทันได้มาขายเครื่องขายหยังนะบ่ทันเปิดห้างโควิดกับคือว่าเบิ่ดล่ะธรรมดามาขายนี่คนจะมาซื้อมาหยังลายนั่นนี่ตึกอาคารที่เจ้าสร้างไว้นี่ค่อนข้างว่าเป็นเอกลักษณ์เนาะค่อนข้างว่าสวยงามลานจอดรถยนต์ก็มีกันคันละ 10,000 ขึ้น 15,000 แล้วก็ประหยัดอยู่ข้างหน้าเฮานะเป็นเดินนะเขาจะเฮ็ดบอลให้ฝากรถเดี๋ยวเฮามาจอดแถวแคมป์ระเบียงกันนึงก็ได้นะหน้าอาคารนี่ก็ได้นี่มันยังศูนย์ของหัวเว่ยอ่ะศูนย์ขายโทรศัพท์ยังถามหมูอยู่เนาะนัดหมูมากินข้าวอยู่สันทาราโอ้บรรยากาศยามแลงแสงตะเวนแดงๆสวยงามสวยงามไปอีกแบบวันนี้บ่ได้พาไปยังเลาะแถวตลาดค้ายเสือผาเด้อท่านผู้ชมยังเบิ่งแถวนี้แล้ววันนี้เนาะพายังเบิ่งอยู่แถวนี้เบิ่งแคมคลองบ่มีหยังแคมคลองวะโอ้แนมไปไกลๆอยู่แถวแถวหาดนะเห็นรถจกรถดุดกำลังบุกเบิกดินได้ฮะนะส่วนนี้ก็เป็นฤดูแล้งแล้วก็จะเอาเกียมปลูกเครื่องปลูกแล้วฮะเอายาวเลยคลิปนี้เนาะเบิ่งยาวกันไปเลยถ้าอยากเราเบิ่งบรรยากาศยามแล้งอยู่ที่แคมป์ของท่านผู้ชมแคมป์ของนครหลวงวิ่งจัดใกล้ใกล้ใกล้หุบปั่นของเจ้าอนุวงศ์นั่นแหละไปข้างหน้านี่ก็แม่นละแต่ว่ามื้อนี้เฮาบ่ได้ไปทางนั้นเนาะถ้าอยากเบิ่งแถวนี้สันตูจีนเจ้าเก่าซีเมนต์ของคนจีนก็จะมาก่อสร้างอาคารในไว้เพื่อขายเครื่องขายหยังเปิดร้านอาหารบ่ยังนะช่วงโควิดแล้วก็จะหยุดไปแล้วพอฮอดช่วงนี้เบิดแล้วโควิดอ่ะเปิดประเทศเปิดหยังต่างๆแล้วแต่ว่าบ่เห็นมาขายคืนหรือว่าลูกค้ามีหน่อยว่าก็เลยบ่ได้ขายคือมาเมื่อก่อนแสงสีอยู่แถวนี้ฮะสวยงามนะก็จะเห็นก็จะไต่ไฟแสงสีคล้ายๆอยู่แถวๆตลาดสังเกียงนั่นแหละคนจีนก็จะมักตกแต่งเด้อมักตกแต่งให้มันสวยงามนะเนี่ยรถถ้ามาจอดแค่นี้ก็ได้นะเพราะว่าแต่ละห้างบ่ได้เปิดเด้อบ่เปิดก็บ่มีลูกค้าบ่มีคนเข้าไปก็สามารถมาจอดได้จอดฟรีรักษาเองแต่ว่าก็บ่ค่อยมีหยังเกิดขึ้นหรอกล่ะเคยมาจอดอยู่ในคนเมากำลังกายอากาศหนาวเนี่ยช่วงนี้อากาศเย็นอยู่เวียงจันทร์อยู่ทั้งสิงห์ควงแห้งหนาวตอนนี้ก็จะกำลังเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติสิงห์ควงเกมแห้งหนาวอยู่สิงห์ควงหั่นอยู่เวียงนี่ยังว่าอุดุดในใดนี่ใครแน่อยู่ท่านผู้ชมพากย่างเบิ่งอีกจังหน่อยเนาะก่อนจะปิดคลิปเกี่ยวเลี้ยวนิ้งทานอาหารเกี่ยวเลี้ยวนิ้ง3อาหารจีนนะ
ป็นตาเขาไปซิมอยู่ไหนของไรนะเดี๋ยวบริพาเขาไปเนาะวันนี้เฮาสิขึ้นไปเขาไปกินอยู่เนี่ยซันทาราโอ้มีคนมาเลยเด้ฮะมีคนมาเที่ยวคนมากินละนะท่านผู้ชมไปชมวิวอีกท่านนะgood test ใช่ and also it's good view นะ